ดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมนอนหนังไม่เคยถูกเชื้อเชิญอะไรมากมายขนาดนี้นะครับผมเหตุมันเกิดตรงที่ว่าเทคโนแกสทักมาหาผมนะครับทักมาจึ๊กๆๆๆเขามีภาพยนตร์สั้นเป็นภาพยนตร์สั้นของทางเทคโนแกสนี่แหละเขาส่งมาแล้วอยากได้คำวิจารณ์จากทางนอนหนังเสียเหลือเกินพูดได้แค่คำเดียวมึงซวยแล้วไม่รู้ว่าเขาได้เคยสัมผัสรสชาติและลีลาของนอนหนังหรือเปล่าได้ครับนอนหนังจัดให้วันนี้เลยรีแอคแม่งเลยนะครับเป็นโฆษณาสั้นเป็นโฆษณาที่เป็นเหมือนหนังสั้นจากเทคโนแกสชื่อคลิปมันจะชื่อว่าเวลาของคุณมีค่าแค่ไหนหยุดยาวนี้กลับข้าวบ้านเรามาเริ่มต้นกันดีกว่าตัวหนังสั้นมีความยาวประมาณ6นาที39วินาทีนะครับผมไม่ยาวมากมาจัดกันเลยนอนคิดเศร้าจริงๆเลยทำดีๆนะลูกอย่าทำผิดนะผิดนิดเดียวเราแม่เรามาบ่นยายโอ้โหแป้งหกเยอะเลยลูกไม่เอานะแม่เราขี้บ่นทั้งยายทั้งหลานเลยนะจริงๆอ่ะสูตรเค้กในสูตรไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นหรอกแม่เราเป๊ะไปซะหมดสิ่งสำคัญเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นี่ๆ เนมครับทำไรเนี่ยเปล่าครับมาช่วยยายเดี๋ยวนี้เลยลูกยายพี่หนุ่มพอแล้วลูกพอแล้วลูกไปไปหนุ่มไปหาหนังตัวเองลูกไปพี่หนุ่มร้องไห้ทำไมอ่ะเปล่าพี่ไม่ได้ร้องมูดโทนของหนังดูโอเคมากเลยนะหมายถึงอันนี้พูดแค่สีสันนะครับนี่เวลาจะหั่นหอมนะลูกโอเคมากเลยดูดีมากเปิดน้ำทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะคะสังเกตนะมันจะดูฟุ้งฟุ้งนวลนวลลองดูใช่ลูกฟุ้งๆนวลๆหน่อยสตูหมูสูตรพิเศษสำหรับน้องแป้งน่ากินจังเลยค่ะคุณยายน่ากินใช่ไหมล่ะแล้วทำไมมีแต่ของแป้งอ่ะยายเชื่อไหมว่าเธอเป็นพี่ไงเธอต้องคอยดูแลน้องไงเรื่องแปลกนะวันไหนยายไม่อยู่นะเราต้องดูแลกันลูกเปล่าลูกไม่เอาคุณยายจะไปไหนไม่เอาแป้งจะอยู่คนแก่ในบ้านมักจะทำกับข้าวอร่อยเสมอไปแกล้งพี่เขาทำไมลูกบ้านผมก็เป็นนะคุณย่าผมทำกับข้าวอร่อยมากเฟดแบ็กนะครับเป็นเฟดแบ็กเมื่อกี้แม่จะโทรอะไรนักหนาเนี่ยก็แป้งบอกแล้วไงว่าทิศนี้แป้งไม่ว่างอ่ะแล้วเดี๋ยวของขวัญนะแป้งส่งไปให้ยายเองแม่ไม่เข้าใจเหรอยายไปแล้วเออเชี่ยเชี่ยเลยนี่นะแม่งน้องโชว์สวัสดีอาสิคะลูกเฮ้ยแม่งแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเห็นค่าในอะไรบางอย่างในวันที่สายใช่ไหมซื้อข้าวเผื่อทำไมแกไม่ซื้อเองบ้างอ่ะแต่นี่แม่เขายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเว้ยทำไมแม่ไม่ทำถ้ายายยังอยู่อ่ะเราก็ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันเรื่องของกินแบบนี้หรอกก็ยายไม่อยู่แล้วไงคนเรานั้นเป็นหมดนะแบบว่าก็ไม่มีใครกลับมานานแล้วเห็นค่าบางสิ่งมากกว่าที่เคยเห็นในวันที่เสียสิ่งนั้นไปแล้วเสมอเลยอีกอย่างนึงดูมานี่ครึ่งทางหรือยังครึ่งทางแล้วนะหนังใช้สกอร์คุ้มมากเลยหนังใช้สกอร์อยู่อันนี้อันเดียวเนี่ยโหเฮียนี่คือแบบแบ่งไว้หมดนะใครแบบชอบอะไรใส่ไว้ในกล่องนั้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 นแบบไอ้เหี้ยเหงาสัตว์อะสตูหมูของน้องแป้งสตูหมูสูตรพิเศ
เศษสำหรับน้องแป้งนะเนี่ยไม่กินจังเลยค่ะคุณยายขยี้นิกเอาให้ตายไปเลยไอ้เยี่ยกะเอาให้ตายไปเลยเขาเรียกว่าขยี้นะครับการแฟลชแบ็กในจังหวะแบบนี้เนี่ยมันเป็นการขยี้เรื่องความจำเนี่ยแม่สู้ยายไม่ได้เลยเนาะถ้าเป็นผู้กับสายขยี้ก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเป็นผู้กับสายที่เรียวหน่อยก็อาจจะไม่ได้ขยี้ขนาดนั้นอย่างดีก็อาจจะมีเสียงยายแลบขึ้นมาได้ไหมหนังบางเรื่องจะใช้แบบแลบแค่เสียงยายไม่มีภาพอะไรเงี้ยก็ได้ครับแล้วแต่ว่าผู้กับคนนั้นเนี่ยชอบแบบไหนพ่อร้องไห้ทำไมครับเวลาหันหอมมันแสบตาครับอันนี้เป็นเทคนิคการฟอร์ชาโดนะครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังดูไปก่อนมันต้องสลับกันนะไฟไม่ใช่องศานี้ตลอดจริงๆแป้งจำองศานี้ไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกเนี่ยแล้วที่สำคัญคือคุณยายไม่เคยเช็ดมันออกอ่ะเฮียเข้าท่าครับหนังขยี้จังหวะดีมากหนังขยี้จังหวะดีมากแม่แล้วไหนอาหารจานโปรดของยายอ่ะเอาจริงๆแม่ก็ไม่รู้หรอกโหแต่ยายยิ้มทุกครั้งเวลาที่เรากินอาหารด้วยกันโอเคครับจบหนังเรื่องนี้ถ้าใครเป็นเด็กฟิล์มมันจะเป็นกรณีศึกษาอย่างหนึ่งคือการที่ขยี้แมสเสจหรือขยี้อารมณ์ได้อย่างถูกต้องถูกจังหวะทุกที่ทุกทางนะครับผมแต่ให้พึงระลึกไว้เสมอนะว่าที่เขาทำอยู่เนี่ย6นาทีมาเรามาแตกช็อตเรามาพูดในทีละช็อตเลยดีกว่าเฟรมแรกนะครับเราจะเห็นปฏิทินนะครับกับผู้หญิงคือหนังเนี่ยเปิดด้วยผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่นั่งหลับอยู่ที่โต๊ะพร้อมปฏิทินช่วยจำมันจะมีมาร์คช่วยจำด้วยนะครับผมแต่ที่หนังเน้นที่สุดคือตรงกลางเฟรมเนี่ยเป็นวันที่19สิ่งที่เรารู้ก็คือวันที่19เนี่ยเป็นวันเกิดคุณยายเธอตัดสินใจไม่ไปวันเกิดคุณยายเพราะติดงานเลือกทำงานก่อนเนี่ยเราจะได้รู้ด้วยว่าเขากำลังทำอะไรที่ไหนอย่างไรอยู่และผู้หญิงคนนี้ณตอนนี้อยู่จุดไหนของเหตุการณ์นี้แล้วและให้สังเกตในเฟรมนี้นะครับถ้วยบะหมี่ที่อยู่ตรงหน้าคือการที่มีถ้วยบะหมี่ตั้งอยู่ในมุมนี้หนึ่งคือมันเป็นโฟกัสให้ภาพด้วยเอามาเบลอๆอยู่ข้างหน้าแล้วเห็นปฏิทินอยู่ข้างหลังมันก็ทำให้เป็นสิ่งตกแต่งเฟรมให้สวยขึ้นแต่ถ้าเขาจะไม่ใส่ได้ไหมได้เหมือนกันนะหนังไทยหลายเรื่องก็แชร์กันบ่อยๆคือไม่ต้องมีถ้วยมาม่าก็อินเสิร์ตปฏิทินไปเลยแต่ถ้วยมาม่าถ้าเราลองคิดตามดีๆถ้วยมาม่าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนของคู่ใจของคนทำงานก็มักจะเป็นมาม่าบะหมี่กึ่งนี่แหละในวันรีบๆเร่งๆถูกไหมครับเราก็จะได้เห็นนะครับว่าหญิงสาวในเรื่องนะครับบ้างานขนาดไหนและเฟรมต่อมานะครับผมมีโทรศัพท์ดังขึ้นเขียนว่ามัมก็คือแม่โทรมานะครับผมหนังไม่รอช้านะขยี้ทันทีว่านอกจากจะไม่ไปวันเกิดยายแล้วเนี่ยยังไม่รับโทรศัพท์แม่ด้วยเฟรมต่อมาเราก็จะเห็นเลยครับว่าหนังตัดกลับไปอดีตพร้อมขึ้นเทคว่ากลับข้าวบ้านอันนี้น่าจะเป็นชื่อเรื่องแหละต้องยอมรับจริงนะว่าตัวผู้กำกับเนี่ยเขาวางเฟรมได้ดีใช้ช็อตดีไซน์เนี่ยในการเชื่อมเฟรม2เฟรมระหว่างอดีตกับปัจจุบันคือเขาเลือกที่จะตัดซีนด้วยเฟรมและโพซิชันของนักแสดงที่มีท่าทางเดียวกันคือตัวสาวออฟฟิศเนี่ยกำลังนั่งฟุบนอนอยู่ถูกไหมครับ
แล้วก็ตัดกับเฟรมในอดีตที่เป็นตัวเองในอดีตนะครับตอนเด็กที่กำลังนอนอยู่บนโต๊ะเหมือนกันแล้วก็มียายมาปลุกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยการเชื่อมเฟรมแบบเนี้ยใครที่เป็นเด็กฟิล์มหรือทำคลิปหรือแม้แต่ใครที่ทำร็อกนะก็ใช้วิธีแบบนี้ได้นะถ้าเป็นฝรั่งมันจะมีสายที่แบบร็อกแล้วใช้วิธีการแบบซีนิมาติกนะครับคือตัดร็อกของตัวเองให้เหมือนเป็นหนังเลยนะสมมุติจะเปิดประตูบ้านไปเที่ยวอย่างเงี้ยไปครับวันนี้ผมจะพาไปเยาวราชแล้วเปิดประตูปั๊บแล้วตัดแล้วพอไปถึงเยาวราชเปิดประตูรถลงแล้วก็ตัดเปิดประตูรถลงแล้วพยายามคัดให้มันเหมือนเป็นประตูบานเดียวกันน่ะเปิดประตูบ้านออกประตูรถแล้วพลึ้มแล้วออกสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้นะเนี่ยเป็นวิธีการเชื่อมซีนเชื่อมเหตุการณ์การเชื่อม2สถานที่ให้มันกลายเป็นเหตุการณ์เดียวกันให้มันเป็นกลายเป็นสถานที่เดียวกันต่อเนื่องเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันและภายในเฟรมนี้เนี่ยครับถ้าเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวขอใช้คำว่านางเอกละกันนางเอกของเรื่องเนี่ยเขาผูกพันกับยายเขามากแค่ไหนเขามีพี่ชายด้วยนะแล้วช็อตที่พี่ชายเข้าตรงเนี้ยมันอาจจะดูรีบเล่านะแต่อย่าลืมว่าหนัง6นาทีผมถือว่าเป็นการเข้าเร็วการเข้าเหตุการณ์เร็วแบบเนี้ยผมถือว่าดีแต่ถ้าเป็นหนังใหญ่เนี่ยมันก็จะอีกเรื่องนะเพราะว่าถ้าเป็นหนังใหญ่เนี่ยมีเวลาเล่าเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเข้าเร็วแบบนี้แต่อันนี้มันเป็นหนังสั้นไงเข้าเร็วแบบนี้ถือว่าโอเคเขาให้ตัวพี่ชายของนางเอกเนี่ยกำลังหั่นหอมอยู่ใครที่ชอบทำกับข้าวนะผมชอบทำกับข้าวนะครับผมเป็นเสมอเลยเวลาหั่นหอมก็จะแสบตานะครับต้องไปหั่นในน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่แสบลดอาการแสบตาลงได้และเนี่ยเทคนิคเนี้ยที่ผมพูดเอาไว้ตอนรีแอคชั่นว่าเดี๋ยวผมจะมาบอกให้คือการหยอดตรงเนี้ยเขาเรียกเทคนิคนี้ว่าฟอร์ชาโดการฟอร์ชาโดตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการหยอดเหตุการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างยายกับหลานเรื่องการหั่นหอมนะครับหลานเนี่ยหั่นหอมไม่เป็นไม่ใช่หั่นหอมไม่เป็นคือไม่รู้ว่าต้องหั่นหอมแล้วทำอย่างไรถึงให้น้ำตาไม่ไหลยายก็มาบอกนี่เปิดน้ำซิลูกให้น้ำไหลไปคือเวลาเราแสบตานะครับเราแสบตาเพราะละอองของหอมเวลาเราหั่นหอมปั๊บมันขาดชั่วมันจะมีละอองฝอยๆแบบฟุดออกมาถูกไหมครับแต่ถ้าน้ำมันท่วมหอมตรงนั้นอยู่เนี่ยไอละอองตรงนั้นมันก็ไม่กระจายเราก็จะไม่แสบตาคุณยายรู้ไงครับก็มาสอนหลานคือตรงเนี้ยเขาหยอดเอาไว้เพื่อใช้งานตอนหลังเฮียแม่งดีมากไอจุดเนี้ยแม่งดีมากต่อมานะครับเราก็จะได้เห็นเนี่ยเป็นเมนูโปรดนะครับที่ยายชอบทำให้ตัวนางเอกกินด้วยความที่หนังมันเพิ่งเริ่มไปไม่นานนะครับผมแต่เรากลับเข้าใจนะและได้เห็นชัดเลยนะว่ายายหลาน3คนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขารักกันมากแค่ไหนมันเป็นการเริ่มเรื่องพร้อมเปิดความสัมพันธ์ที่ดีมากเลยนะครับใช้เรื่องอาหารกับผลิตภัณฑ์ที่เขามีต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันถูกผลิตโดยเทคโนแก๊สเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องผลิตเพื่อที่จะชูผลิตภัณฑ์ของเขาด้วยเพราะฉะนั้นผมจะวิเคราะห์ในจุดนี้ด้วยในการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับตัวงานต้องบอกว่าจุดเนี้ยเวิร์คเพราะว่าเอาอาหารกับคนแก่คือคุณยายในสายตาเราเนี่ยจะทำกับข้าวอร่อยไม่รู้ใครเป็นนะแต่บ้านผมเป็นนะครับแต่ผมรีเลทกับคุณย่าแล้วกันคุณย่าผมจะทำกับข้าวอร่อยมากนะครับผมก็เอาอาหารนะครับในเรื่องก็จะมีคุณยายใช่ไหมเอาอาหารกับคุณยายแล้วก็เตาแก๊สตัวนี้ที่คุณยายใช้ทำกับข้าวให้เราตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอามาเชื่อมโยงกับสถานการณ์ถือว่าดีครับแล้วก็ช็อตต่อมาครับก็จะเป็นจุดจบนะในการที่แฟลชแบ็กมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการแฟลชแบ็กเพื่อปูความสัมพันธ์ของตัวละครหลักทั้งหมดเฟรมต่อมานะครับเราก็จะเห็นว่าตัดกลับมาที่ตัวนางเอกตอนปัจจุบันครั้งนี้เธอรับโทรศัพท์แล้วนะครับพร้อมโวยวายเลยด้วยความที่หนังมันปูทั้งหมดมาค่อนข้างดีมากนะครับผมมันทำให้คำว่ายายไปแล้วอ่ะมันส่งดาเมจนะความรู้สึกผมอะตอนที่ผมได้ยินคำว่ายายไปแล้วอะความรู้สึกกูเฮียไอ้เหี้ยมันค่อนข้างเศร้านะมันส่งผลให้ตัวเมสเซจคำว่ายายไปแล้วอะมันทำงานของมันได้ดีมากนี่คือจุดสตาร์ทเว้ยถ้าเป็นนักมวยนี่คือยับหมัดแรกยับหมัดแรกยับตุ้มนี่คือกูเอ้ยไอ้เหี้ยเริ่มรู้สึกแบบมีอะไรมาปะทะหน้าละพอต่อมานะครับผมตัดเลยนะหนังเลือกที่จะตัดเลยให้นางเอกเนี่ยใส่ชุดดำนะครับคนในบ้านใส่ชุดดำหมดเลยนะครับประหนึ่งว่าไปงานศพยายมาเราได้เห็นบ้านหลังเดิมแต่บรรยากาศไม่เหมือนเดิมหนังฉลาดหนึ่งอย่างเว้ยฉลาดตรงที่เอาสถานการณ์ปัจจุบันน่ะเป็นกลางคืนทำไมผมถึงบอกว่าฉลาดว่าเอาสถานการณ์ปัจจุบันเป็นกลางคืนก็คือตอนแฟลชแบ็กเนี่ยเขาใช้กลางวันตอนปัจจุบันใช้กลางคืนแก้ปัญหาหนึ่งอย่างคือโลเดียวกันกันความสับสนหนึ่งอย่างแล้วนะสองเวลาเราเห็นเนี่ยบรรยากาศตอนกลางวันมันสามารถอัดแสงแล้วทำให้มันฟุ้งแล้วมันทำให้ดูเขาเรียกว่าดูมีพลังบวก
ได้ง่ายกว่าพอในซีนที่คุณยายไปแล้วอ่ะแล้วไปงานศพคุณยายมาแล้วกลับมาแล้วจะต้องทำให้เห็นบรรยากาศบ้านที่มันไม่มีความสุขแล้วไม่เหมือนเดิมเอางี้ดีกว่าเขาจึงใช้วิธีการหยอดให้มันเป็นสถานการณ์ตอนกลางคืนและตอนกลางคืนนี่แหละมันก็ทำให้มูดของหนังหรือสถานการณ์ตรงนั้นน่ะหรืออารมณ์ของสถานการณ์ณตรงนั้นน่ะมันดูหม่นมันดูเทามันดูเศร้ามันดูเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจกันเฟรมต่อมานะไอ้เฟรมนี้ผมก็ดูถูกฮุกอะถูกฮุกเขาถ่ายอินเสิร์ตให้เห็นในตู้เย็นมันเป็นกับข้าวที่ยายทำเอาไว้ยังอยู่ในตู้เย็นอยู่เลยนะครับเขียนชื่อไว้หมดแต่กับข้าวยังอยู่ในกล่องเหมือนเดิมไม่มีใครแตะนั่นหมายความว่าไม่ว่าลูกหลานจะกลับมาบ้านหรือไม่คุณยายทำกับข้าวทิ้งไว้ให้เสมอไอ้เหี้ยเศร้าปะล่ะผมเลยถูกฮุกไงไอ้เหี้ยแม่งช็อตนี้แม่งฮุกชิบหายคือในขณะที่ทำแต่งานน่ะทุกคนน่ะลืมสนใจไปเลยว่ายายเป็นอย่างไรยายรอกินข้าวไหมขนาดวันเกิดยายอ่ะนางเอกแม่งยังไม่ไปเลยแต่ยายกลับทำกับข้าวรอนางเอกทุกวันไม่พอหนังเขารู้ตัวว่าพอฮุกปั๊บต้องขยี้แฟลชแบ็คทันทีอันนี้ถือว่าดีเป็นการใช้แฟลชแบ็คในหนังสั้นที่ค่อนข้างดีเพราะเวลาแม่งน้อยคือถ้าเป็นหนังปกติอ่ะผมก็จะแนะนำว่าเฮ้ยแม่งอินเสิร์ตแฟลชแบ็คอย่างเงี้ยอาจจะดูรวดเร็วชึบชับเกินไปอาจจะแบบทิ้งและให้ได้ยินแต่เสียงก็ได้แต่มันก็ต้องทิ้งเฟรมนานตัวนักแสดงก็ต้องเล่นกันยาวหน่อยใช้เวลากันเยอะกว่านี้หนังสั้นไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเขาใช้วิธีแฟลชแบ็คถือว่าโอเคหนังเขาแฟลชแบ็คแป๊บเดียวเท่านั้นแล้วกลับมาที่นางเอกเช็ดน้ำตาแล้วแม่เดินมาข้างหลังจุดนี้ก็คือยังเป็นการขยี้อยู่นะโชคดีอย่างนึงที่ตัวผู้กำกับอ่ะเขาค่อนข้างรู้อ่ะว่าเขาทำอะไรแล้วน่าจะส่งผลอะไรต่อคนดูอ่ะอันเนี้ยสำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสั้นหรือยาวนะการที่เราทำอะไรลงไปในหนังของเราเองอ่ะถ้าเรารู้แล้วเราพอคาดเดาคือเราไม่สามารถที่จะตัดสู้ได้ 100% หรอกแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะคาดเดาเว้ยแล้วรู้ว่าเฮ้ยมันต้องมีรสนิยมผู้กำกับเขาถึงบอกว่ารสนิยมไงครับมันต้องมีเซนส์มีความรู้สึกส่วนตัวอย่างนึงว่าเฮ้ยกูว่าทำแบบเนี้ยคนดูน่าจะรู้สึกแน่ก็จะได้ขยี้แบบนี้ไงครับอันนี้ก็ถือเป็นการขยี้ต่อแม่เขาก็มาบอกไม่ว่าลูกจะลืมยายไม่ว่าลูกจะไม่มางานวันเกิดไม่ว่าลูกจะหลงลืมคนที่บ้านขนาดไหนแต่ยายไม่เคยลืมเลยว่าลูกชอบกินอะไรต่อมาเป็นซีนที่ฮุกหนักที่สุดซีนนี้ฮุกหนักที่สุดพี่ชายนางเอกหันหอมมีน้องตัวเล็กๆเดินมานะครับผมแล้วก็บอกว่าแล้วร้องไห้เหรออะไรเงี้ยแล้วตัวพี่ชายนางเอกก็บอกว่าไม่ได้ร้องไห้หรอกหันหอมแล้วหอมมันเข้าตานะมันแสบตาแต่นางหันหอมอ่ะเปิดน้ำแล้วนะนั่นหมายถึงน้ำตาที่ไหลออกมาไม่ได้เกิดจากละอองหอมเกิดจากความเศร้าเฮียผมถึงบอกว่าอันนี้แม่งฮุกผมรู้สึกว่าไอ้ช็อตเนี่ยเป็นกรณีศึกษาสำหรับใครที่อยากจะทำฟอร์ชาโดช็อตต่อมานะครับเป็นช็อตที่ฟิวไปที่ตัวเตาแก๊สนะครับผมแล้วเห็นสัญลักษณ์ตอนเด็กก็คือด้วยความที่นางเอกเนี่ยจำองศาไฟไม่ได้นะครับพี่ชายจึงวาดรูปเป็นการ์ตูนเอาไว้ที่เตาแก๊สนะครับเพื่อเตือนความทรงจำคือไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเลยเว้ยรูปนั้นมันยังคงอยู่เลยมันอยู่ที่มุมเตาแก๊สมุมเล็กๆอ่ะถ้าคุณไม่ได้ใส่ใจมันคุณอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่าคุณวาดรูปเนี้ยเพราะอะไรแต่เมื่อไหร่ที่คุณมานั่งโฟกัสนั่งใส่ใจกับมันหรือมีสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณคิดได้คุณก็จะรู้สึกว่าเออมันเป็นความทรงจำช่วงหนึ่งของเราอะที่มันลอสไปอะที่มันหายไปแล้วเราได้แฟลชแบ็คในหัวเราอีกทีนึงช่วงเตาแก๊สซียูตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นการเริ่มผ่อนแล้วเห็นป่ะทุกคนจะรู้สึกได้ว่ามันเริ่มผ่อนแล้วเออแต่ค่อยๆผ่อนอาการค่อยๆผ่อนอย่างนี้ดีครับเพราะว่าไอ้ฮุกก่อนหน้านี้ที่หั่นหอมที่กล่องข้าวอะไรก็ตามอะมันจะได้ยังเขาเรียกความรู้สึกคนดูมันจะได้ยังกลุ่นอยู่ถ้าหักเลยเนี่ยมันอาจจะทำให้ฮุกที่ฮุกไปแล้วอ่ะเสียเปล่าก็ได้แต่คราวนี้เขาค่อยๆผ่อนค่อยๆผ่อนถือว่าดีครับอันนี้ถือว่าดีมากอีกซีนหนึ่งที่ผมว่าแม่งไอ้เหี้ยแม่งเศร้าเหี้ยเลยนะหนังโฟกัสไปที่ตัวแม่นะครับแม่ของนางเอกนะแม่เนี่ยทำกับข้าวของทุกคนแต่ไม่มีกับข้าวที่เป็นของโปรดของคุณยายเลยแม่ก็สารภาพว่าแม่จำไม่ได้หรอกว่าคุณยายชอบกินอะไรแต่แม่จำได้เสมอว่าคุณยายจะมีความสุขทุกครั้งที่เห็นทุกคนยิ้มแย้มแล้วอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไอ้เหี้ยใครพูดกับทักกูมาดิ อย่างที่ผมบอกว่าเขารู้ว่า
กูกำลังฮุกตรงไหนจริงๆมันเป็นเหมือนการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคาดเดาเหมือนกันนะเออการเล่าหนังแล้วฮุกพยายามทำฮุกใส่คนดูแบบเนี้ยมันเหมือนเป็นการซื้อหวยอย่างนึงนะแต่มันเป็นการซื้อหวยที่เรามีทฤษฎีและวิธีการมันไม่แรนดอมอ่ะเราก็ต้องมาลุ้นว่าจะโดนสักกี่คนเออมันไม่โดนทุกคนหรอกแต่มันต้องมีคนโดนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอ่ะคือคนที่โดนผมถูกหนังฮุกไงแล้วผมก็รู้สึกว่าแมสเสจนี่แม่งเศร้าเหี้ยเลยแล้วก็หนังก็เลือกที่จะแฟลชแบ็คเพื่อให้สอดคล้องกับที่แม่เล่าก็คือแฟลชแบ็คเลยครับเห็นยายกำลังเป่าเค้กกับทุกคนในครอบครัวมีแม่ตอนยังสาวมีตัวนางเอกพี่ชายนางเอกทุกคนมีความสุขเมื่อตอนที่ยายยังอยู่แล้วก็จบด้วยเฟรมที่ก็อ่ะพรีเซนต์สินค้าของเขาพรีเซนต์แบรนด์ของเขานะครับผมเป็นรูปครอบครัวที่กินข้าวอย่างมีความสุขและนะครับเริ่มเข้าใจกันแล้วแล้วก็เทคโนแกสต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยนะว่าศาสตร์ของการทำโฆษณาเออมันก็มีวิธีการของมันการทำโฆษณาเป็นศาสตร์อย่างนึงนะที่เราสามารถเอามารีแอคแล้วก็วิเคราะห์กันแบบนี้ได้เช่นกันนะครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวโฆษณาตัวนี้ที่เป็นหนังสั้นตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนงานโฆษณาที่เอาศิลปะความเป็นภาพยนตร์น่ะมาใส่เพราะฉะนั้นพูดเลยว่าหนังเรื่องเนี้ยทำได้ค่อนข้างโอเคนะครับผมถือว่าสื่ออารมณ์ได้ดีดึงคนดูได้ดีก็ประมาณนี้นะครับพอดีคลิปเนี้ยมันเกิดจากการที่ทางเทคโนแกสนะครับเขาทักอินบ็อกซ์ผมมาแล้วเขาอยากได้คำแนะนำและคำวิจารณ์จากหนอนหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้มันก็เกิดจากการที่ทางตัวผู้ผลิตเองเนี่ยเขาอยากได้ฟีดแบ็กเพราะฉะนั้นผมก็จัดให้นะครับจัดให้ทางเทคโนแกสเต็มที่ใครดูโฆษณาตัวนี้พร้อมไปกับผมนะก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกว่าหนังสามารถสร้างดาเมจต่อคุณได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยลองดูครับลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับตัวโฆษณาตัวนี้นะครับอ่ะก่อนจากกันไปข้างล่างมันจะมีปุ่ม subscribe อยู่ใครที่ยังไม่ได้กดเลยครับกดไปหนึ่งทีปั๊บผมจะรู้สึกแบบอิ่มเอมอิ่มใจนะครับมันเป็นกำลังใจการแค่กดปุ่มนั่นแหละง่ายๆเนี่ยคลิกปุ๊บกดปุ๊บเนี่ยแม่งเป็นกำลังใจให้ผมเลยยังไงทราบฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจสนับสนุนหนังนะครับลองคลิกที่ปุ่มจอยข้างๆ Subscribe ครับรายละเอียดอยู่ในนั้นหมดเลยสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันไปนะเหมือนทุกครั้งเลยคือไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องครับมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ